วัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราเจอกันในวันศุกร์นะคะซึ่งตรงกับวันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันที่17ไม่ใช่13นะคะมีคนตอบว่า13ด้วยไม่ใช่แล้ววันนี้เป็นวันที่17เดือนกุมภาพันธ์ปี2555นะคะนับถอยหลังแล้วนะคะเริ่มนับถอยหลังกันแล้วเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเราก็จะทำการทดสอบเพื่อที่จะเลื่อนชั้นไปอยู่ในชั้นป.2คราวนี้ล่ะถ้าใครตั้งใจเรียนตั้งแต่ต้นมาจนถึงวันนี้จนถึงสิ้นเทอมสิ้นปีการศึกษานะคะเราก็จะได้รู้ผลกันแล้วนะคะว่าใครกันนะที่เป็นคนเก่งที่1ของห้องนะคะใครกันนะที่จะได้มีโอกาสขึ้นไปเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นนั่นก็คือชั้นป.2แล้วใครกันนะที่จะได้อยู่ที่เดิมนั่งอยู่ที่เดิมอยู่กับคุณครูเหมือนเดิมนะคะนี่แหละเราจะมาพิสูจน์กันเพราะฉะนั้นคุณครูเชื่อว่านะคะคุณครูเชื่อว่าทุกคนนั้นอยากจะเลื่อนชั้นใช่มั้ยคะอยากเลื่อนชั้นหรือเปล่าคะอยากเลื่อนชั้นถ้าอยากเลื่อนชั้นนะคะนักเรียนต้องตั้งใจเรียนนะคะเนื้อสิ่งอื่นใดนักเรียนคะสิ่งที่คุณครูหวังไม่ได้เพียงแค่อยากให้นักเรียนนั้นเลื่อนชั้นขึ้นไปนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนนั้นนำความรู้ที่เราได้เรียนในชั่วโมงในแต่ละวิชานะคะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนเพื่อให้ชีวิตของนักเรียนนั้นมีความสุขยิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็หวังว่าในการเรียนการสอนของเราแต่ละวันนั้นนะคะนักเรียนก็มีความสุขด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาละตอนนี้เดี๋ยวเรามามีความสุขสนุกสนานกันในวิทยาศาสตร์นักเรียนทุกคนยืนขึ้นค่ะนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็ยืนขึ้นรวมทั้งนักเรียนปลายทางในห้องต้นทางของเราด้วยนะคะซึ่งวันนี้เรามีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านคลองแร่นะคะและก็โรงเรียนวัดสมอสุวรรณารามจังหวัดพิษณุโลกนะคะและก็นักเรียนจากโรงเรียนบ้านเลาะอุทัยประชาสรรค์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมาร่วมกันแสดงออกด้วยกันนะคะนั่นก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะอ้าวพร้อมค่ะวันนี้คุณครูพาไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวกับหนูมาลีค่ะหนูมาลีมีลูกแมวเหมียวรูปร่างปราดเปรียวเดี๋ยวเดินเดี๋ยววิ่งมันชอบกินปลาร่าเริงจริงๆพ่อผูกกระดิ่งกรุ๋งกริ๋งชอบใจเจ้าเหมียวมาสิเร็วรีว่องไวไปดูอะไรทางนี้ด้วยกันค่ะ
ียนต้นทางและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยนะคะไปเที่ยวแล้วก็กลับมานั่งเรียนกันเหมือนเดิมนะคะกลับมาหรือยังกลับมาแล้วนะคะนักเรียนปลายทางกลับหรือยังคะกลับเรียบร้อยแล้วนะถ้าเรียบร้อยแล้วต้องนั่งให้เรียบร้อยด้วยเพราะว่าเราจะไปทำการทดสอบกันวันนี้เรามีนัดกันใช่หรือเปล่าจำได้ไหมจำได้นะห้ามลืมนะเราจะทำการทดสอบเก็บคะแนนกันครั้งสุดท้ายนะคะเป็นครั้งที่เท่าไหร่จำได้ไหมครั้งที่3แล้วค่ะเห็นไหมคะลืมอีกแล้วเป็นครั้งที่3นะคะเก็บคะแนนครั้งนี้ก็จะไปรวมกับคะแนนครั้งที่ผ่านมานะคะนักเรียนพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนหยิบกระดาษคำตอบที่